กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารไทยจานเดียวแบบง่ายๆแต่ทันสมัยมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูวุ้นเส้นน้ำยาใบชะพลูกับปลาแซลมอนทอดเดี๋ยวนี้ปลาแซลมอนฮิตนะคุณผู้ชมไปไหนมาไหนก็ปลาแซลมอนปลาแซลมอนปลาสีส้มทานสดๆกันจนกระทั่งน่ากลัวน่ากลัวถ้าไม่ถนัดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ามาทำสุกดีกว่าถ้าคุณซื้อปลาแซลมอนไม่ใช่เกรดรับประทานสดได้คุณผู้ชมต้องเลือกดีๆนะเพราะปลาแซลมอนมีหลายเกรดซื้อเอาปลาแบบที่ต้องปรุงอาหารให้สุกมากินดิบอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะคุณผู้ชมนะเพราะการรับประทานของดิบน่ะมันต้องแน่ใจจริงๆทอดปลาแซลมอนให้กรอบก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจเราอุ่นน้ำมันก่อนนะคุณผู้ชมนะให้น้ำมันร้อนปานกลางวันนี้ใช้ซองนี้แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิเขาก็บอกเรียบร้อยนะว่าปรุงรสครบสูตรก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรอีกปรุงรสแล้วก็ครบสูตรก็ปลาแซลมอนก็ต้องสดสดไม่ต้องปรุงเพราะเขาปรุงอยู่ที่แป้งเคล้าปลาแซลมอนกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิเคล้าแล้วก็เนี่ยวางไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมเคาะเคาะเห็นไหมก็จะเกาะติดแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันร้อนพอไหมก็สักชิ้นหนึ่งสิอุ๊ยตายได้แล้วค่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเคาะเคาะเอาแป้งพอติดเท่านั้นเคาะเคาะเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวกับปลาก็ต้องใส่ถุงมือนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าบางทีก้างปลาบ้างเปลือกกุ้งบ้างกระดูกไก่ตำเข้าไปโอ้ยโดนเป็นแผลติดเชื้อไม่ได้นะคะแบบนี้จะดูสะอาดถูกสุขอนามัยเล็บลบของเราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีเศษอาหารเข้าไปติดตามซอกเล็บหมดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเอาแค่พอเหลืองๆนิดๆเนี่ยสุกแล้วคุณผู้ชมปลาแซลมอนลอยเห็นไหมเนี่ยลอยพอลอยก็แสดงว่าสุกแล้วเราไม่ต้องทอดจนกระทั่งมันกรอบมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมนะความหวานของแซลมอนตามธรรมชาติจะหายไปแต่เอาไปลวกบางคนก็บอกว้ายตายแล้วฉันไม่ชอบกลิ่นคาวก็ไม่ต้องคิดมากคุณผู้ชมนี่เห็นไหมสุกละจะได้นะเห็นไหมมีรสเผ็ดนิดๆเหมาะกับการไปวางข้างจานเมนูอาหารไทยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็มาทำน้ำยาสิคุณผู้ชมน้ำยาใบชะพลูสูตรง่ายมากพูดภาษาฝรั่งหน่อย in a minute นาทีเดียวก็เสิร์ฟได้ไปทำน้ำยากันครับเนื่องจากเราเน้นตำรับนี้เป็นตำรับเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมสำหรับน้ำยาเครื่องปรุงไม่วิ่งให้วุ่นวายไม่โขลกไม่บดไม่ไปซื้อตลาดคุณผู้ชมก็ใช้ซองนี้สะดวกสบายกว่าแล้วก็มาตรฐานรสชาติเท่ากันทุกครั้งราคาก็ไม่แพงเก็บในตู้เราก็ได้นานคุณผู้ชมเครื่องปรุงน้ำยาตราโลโก้กลิ่นหอมเหมือนเครื่องปรุงน้ำยาโบราณไทยเลยคุณผู้ชมครบตามตำรับนะคุณผู้ชมนะอุ้ยตายกลิ่นกระชายออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยดูสีสิเป็นน้ำยาจริงๆแบบไทยธรรมชาติละลายทุกอย่างให้เข้ากันก่อนคุณผู้ชมตั้งเตาพอเดือดนะคุณผู้ชมนะน้ำยาสูตรของเราทำง่ายคุณผู้ชมเนี่ยกะทิกับเครื่องปรุงน้ำยาบางคนก็ชอบน้ำมันลอยหน้านะแต่สำหรับเราถ้าเป็นน้ำยาตำรับนี้เราจะไม่ชอบน้ำมันให้มันลอยแล้วก็จะไม่เคี่ยวจนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรกะทิแตกมันเป็นริ่มๆลูกๆอะไรเงี้ยร้อนเกินเราไม่ทำคุณผู้ชมตำรับน้ำยาของเราจะสีอ่อนๆพูดง่ายว่าตักน้ำยาสดได้เลยเป็นน้ำแกงคุณผู้ชมรสชาติที่ปรุงน้ำปลานิดหนึ่งเพราะว่าในพริกแกงน้ำยาเขามีความเค็มอยู่แล้วก็เพิ่มนิดเดียวส่วนความหวานเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันนะสำหรับใครที่
มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดก็ต้องขวดนี้คุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรซีโร่ชูการ์ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับก็ใส่นิดหน่อยนิดเดียวก็หวานนะคุณผู้ชมนะเนี่ยแค่นี้พอแล้วสำหรับกับข้าวแค่นี้ก็ออกรสแล้วอุ้ยหอมจังเลยอ่ะกลิ่นกระชายโอ้ยของเราจะเดือดแล้วคุณผู้ชมกะทิของเราเข้ากับเครื่องแกงรสชาติถูกใจคุณผู้ชมใบชะพลูเนี่ยคุณผู้ชมซอยฝอยๆเลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ซอยฝอยมากเนี่ยเดี๋ยวใส่ลงไปนะมันก็จะยุบพวบเลยคุณผู้ชมขออนุญาตใส่ลงไปเลยตอนนี้พอใส่ไปเสร็จนะก็จัดการคนเห็นไหมรีบเลยคุณผู้ชมพอใส่ใบชะพลูเสร็จเหมือนก็มีผักอยู่ในนี้เยอะแยะโอ้หอมมากคุณผู้ชมคะกลิ่นชอบเลยอ่ะพอเดือดก็ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมจัดการลวกวุ้นเส้นซะจัดผักที่คุณผู้ชมชอบวางข้างจานนะคะดูสิซอยฝอยละเอียดยิบเลยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมอันนี้คือว่าเพื่อสุขภาพจริงๆมีวุ้นเส้นลวกอยู่ตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมมีปลาแซลมอนที่เราทอดเพิ่มโปรตีนไข่ต้มผักสดข้างจานก็ถือว่าวุ้นเส้นน้ำยาใบชะพลูกับปลาแซลมอนทอดของเราก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ทำไมถึงทำน้ำยาแบบง่ายๆเพราะตำรับบางตำรับแต่คุณผู้ชมต้องเอาเนื้อปลาไปโขลกแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปในน้ำยาบางคนบอกว่ารับประทานปลาดีมีประโยชน์แต่ฉันไม่ชอบกลิ่นคาววิธีการแยกปลาออกมาแล้วก็เอามาทอดสักหน่อยหนึ่งแบบนี้จะทำให้คุณได้น้ำยารับประทานคู่กับปลาซึ่งได้โปรตีนที่ดีแต่ไม่มีกลิ่นคาวกวนใจนะครับแถมตำรับนี้น้ำตาลเป็นศูนย์ซึ่งก็ดีต่อใครก็ตามที่ดูแลสุขภาพวุ้นเส้นก็เป็นคาร์โบที่มีน้ำตาลต่ำสุดเลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมตำรับนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยเก็บเป็นตำรับส่วนตัวสำหรับสุขภาพของตนเองและคนที่คุณรักนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมจะมีชมได้เสมอเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับบ่าย 3:00 นทางเว็บพอยต์ช่อง 23เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนัดกันนะวันจันทร์หน้าบ่าย 3:00 นเราเจอกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมนานามีเมนูแมคแอนด์ชีสมาฝากแต่วันนี้เนี่ยเราจะเอาพาสต้าของเราเนี่ยนะคะมาต้มในนมเลยโดยที่ไม่ต้องต้มใส่น้ำเส้นของเราเริ่มสุกแล้วล่ะเราสังเกตแบบนี้แห้งปุ๊บ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 อย่างนี้เลยปรุงรสนานาใส่เชดดาร์ชีสลงไปหนำหนำเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมักกะโรนีราดหน้าอบหม้อดินมาฝากแต่มีคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามีเวอร์ชันอื่นไหมวันนี้จัดไปคุณผู้ชมครับเปิดสิคุณผู้ชมคะนี่มักกะโรนีเดี๋ยวต้มไว้เรียบร้อยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ